วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกระหล่ำปีผัดน้ำมันสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายประหยัดและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกระหล่ำปี1หัวนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตัดเอาแกนกลางออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แกะกระหล่ำปีของเราออกเป็นชิ้นๆเลยนะครับแกะกระหล่ำปีเสร็จแล้วนะครับให้เรานำกระหล่ำปีของเรานะครับแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็ให้เรากดกระหล่ำปีของเราให้จมๆน้ำลงไปนะครับแล้วก็ให้เราใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วเราจะแช่กระหล่ำปีของเราไว้ในน้ำเกลือที่ผสมน้ำส้มสายชู5นาทีนะครับเพื่อล้างสารเคมีออกจากผักนะครับเราก็แช่กระหล่ำปีครบ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเจียวกระเทียมมาเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมโขกหยาบนะครับ50กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เจียวกระเทียมของเราให้เหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนแล้วก็เจียวกระเทียมของเรานะครับจนเขามีความเหลืองกรอบนะครับให้เราตักกระเทียมของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับให้เราเหลือน้ำมันกระเทียมเจียวไว้ด้วยนะครับเพื่อจะทำในขั้นตอนการผัดกระหล่ำปีของเรานั่นเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำเมนูกระหล่ำปีผัดน้ำปลากันเลยครับใส่กระหล่ำปีของเราลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดให้กระหล่ำปีของเราสลดจนผักของเราอ่อนตัวยุบตัวลงนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะครับในการผัดแล้วก็ผัดจนกระหล่ำของเราสลดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะครับให้เราใส่ไล่จากขอบเข้าไปนะครับเพื่อนๆน้ำปลาเขาจะได้ไม่คาวและก็มีกลิ่นหอมนั่นเองนะครับน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดจนกระหล่ำปีของเราสุกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกระหล่ำปีผัดน้ำปลาสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายประหยัดและก็อร่อยมากๆเลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ผมและครอบครัวครัวสนามก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับ